สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตศัลยแพทย์เคลื่อนไหวปมแตงโมจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสรุปสำนวนคดีแตงโมเรียบร้อยแล้วสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากขาดอากาศหายใจแต่ในขณะเดียวกันหลายๆคนก็ยังคงสงสัยกับหลักฐานแม้ว่าจะสรุปสำนวนไปแล้วก็ตามอย่างก่อนหน้านี้พันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนจรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็ได้ออกมาเผยถึงบาดแผลที่ขาแตงโมโดยได้โพสต์ระบุว่าความฝันเรื่องแมวร้ายตอนหนึ่งมาทำอะไรกันแมวร้ายมาถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้สะกดจิตแมวผู้เกี่ยวข้องกับการทำสำนวนซึ่งไม่มีความรู้ทางการแพทย์โดยชักชวนแมวลูกสมุนซึ่งไม่ได้มีความรู้เรื่องส่วนประกอบของ lower unit ของเครื่องยนต์เรือจนประสาทการไหลเวียนไม่มีจินตนาการเรื่องแกนหมุนของใบพัดให้มาเป็นผู้ช่วยในการยกขาถ่ายรูปจับใบพัดหมุนทาบกับแผลแมวลูกสมุนต่างก็ปลื้มและภูมิใจที่ได้ร่วมทำภารกิจดังระดับชาติโดยหารู้ไม่ว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นจะโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดถ้าต้องการทำวิดีโอเอาใบพัดมาลองกับศพเพื่อขายคดีมันเป็นเรื่องใหญ่มากระดับนานาชาติเลยการตอบคำถามต่างชาติกันนำเสนอผลงานต้องทำในรูปคณะกรรมการมีหมอหลายท่านเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านไฮโดรไดนามิกส์แอนด์โบ๊ทพ็อปเพลเลอร์ที่มีเซอร์ติฟิเคตโปรไฟล์คณะกรรมการงานวิจัยและจริยธรรมผู้บังคับบัญชาโดยตรงและผู้บังคับบัญชาระดับสูงมาประชุมก่อนเพื่อวางแผนแนวทางการทดสอบที่ถูกต้องเมื่อได้ข้อสรุปแล้วคัดเลือกผู้ที่มีเข้าร่วมภารกิจแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องมาบรรยายให้ความรู้เมื่อองค์ความรู้พร้อมแล้วทีมงานทดสอบกับหุ่นจำลองก่อนอัดวิดีโอไว้แล้วประชุมว่า mechanisms of injuries มันเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเป็นไปได้ค่อยทดสอบกับศพซึ่งก็ต้องระวังไม่ให้ใบพัดไปสัมผัสกับศพปรอขอไปทำงานก่อนคืนนี้หรือคืนพรุ่งนี้คงต้องนอนฝันนึกย้อนอีกหลายรอบแล้วจะเขียนตอนต่อไปต่อด้วยโพสต์นี้ที่บอกว่าความฝันเรื่องแมวร้ายตอน2ซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าบริเวณต้นขาขวาด้านหลังเวลาถ่ายวิดีโอขาซ้ายหรือเล็บ lower extremity ผู้ช่วยช้อนข้อเท้าซ้ายยกขึ้นทำให้เห็นด้านหลังของต้นขาซ้ายหรือเล็บ posterior tight และด้านหลังของขาท่อนล่างหรือเล็บ posterior leg ด้วยจึงแสดงให้เห็นแผลก้างปลาทั้ง left thigh and leg เวลาถ่ายวิดีโอขาขวาหรือ right lower extremity วางราบกับเตียงไม่จับข้อเท้ายกขึ้นทำให้มองเห็นด้านหลังของต้นขาขวาหรือ posterior tightเห็นแต่แผลเย็บตามยาวด้านในของต้นขาขวาหรือ right medial ที่พยายามสะกดจิตว่าเกิดจากใบพัดเนื่องจากข้อเข่าขวาอยู่ในท่าหมุนออกข้างหรือ lateral rotation แสดงให้เห็นแผลกลางปลาของขาต้นร่าง right leg ดังนั้นเมื่อทำการบันทึกภาพวิดีโอไปขั้น1 2 3เสียงแมวร้องจะบรรยายภาพแผลต้นขาขวาด้านในแผลกลางปลาต้นขาซ้ายด้านหลังแผลกลางปลาขาท่อนล่างทั้งซ้ายและขวาต้นขาขวาด้านหลังมีหรือเปล่าจิ๊กซอส่วนที่หายไปที่จริงไม่มีภาพต้นขาขวาด้านหลังการที่มีแผลกลางปลาเล็บท้ายเล็บเล็กไร้เล็กก็พอบอกได้ 75% แล้วและอีกโพสต์ถัดมาบอกว่าความฝันเรื่องแมวร้ายตอน3การทำให้วัตถุพยานปนเปื้อนจำได้ว่าตอนเป็นนักศึกษาแพทย์สิริราชผ่านนิติเวชปี2531อาจารย์สอนว่าต้องไม่ทำให้วัตถุพยานปนเปื้อนไม่ทำลายวัตถุพยานหรือเพิ่มวัตถุพยานตัดภาพมาที่การทดลองหมุนใบพัดกับศพแมวทีนี้เรามาดูขาซ้ายนะคะการเวียงใบพัดไปค่ะลูกน้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคแมวถอยไปเลยจังหวะนับ2ใบพัดกระแทกต้นขาซ้ายขาสั่นเลยจ้าไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมยิ่งตรวจแผลยิ่งเพิ่มและที่สำคัญคือโพสต์นี้ที่ระบุว่าความฝันเรื่องแมวร้ายตอน4บาดแผลที่หมกเม็ดแถลง26เมษาไม่พูดถึงบาดแผลนี้รายงานนิติเวชก็ไม่มีปรวาทอยู่หลายครั้งจิตกรสมัครเล่นขออภัยด้วยก่อนจะปิดจบด้วยข้อความว่าแผลที่อยู่ในรายงานบวกแผลที่หมกเม็ดเมื่อนำมารวมกันแล้ววิเคราะห์จะพบว่าแผลใหญ่ต้นขาขวาด้านในไม่ได้เกิดจากใบพัดแน่นอนไม่ได้ตกจากทางท้ายเรือตกจากหัวเรือส่วนจะท่าไหนต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไฮโดรไดนามิกที่เกี่ยวข้องกับเอาบอร์ดโบ๊ทโปรเพลเลอร์และดิฟวีเฮามาวิเคราะห์ร่วมปรนักข่าวไม่ต้องมาขอสัมภาษณ์ผมนะไปขอสัมภาษณ์ผู้มีอำนาจของหน่วยงานนั้นว่ามีแผลที่หมกเม็ดจริงหรือเปล่าลายแทงก็ใบให้แล้วและการเอาใบพัดเรือมาทดสอบกับศพมันถูกระเบียบและถูกต้องตามหลักวิชาการหรอท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ